พียงแค่นกใส่ลงไปแค่หนึ่งกำมือเท่านั้นนะหนึ่งกำมือกำมือใหญ่ๆหน่อยนะเฮาของคุณนะไม่ว่ามันจะมีมากแค่ไหนในหัวนะหายหมดเกลี้ยงเลยนี่คือข้อมูลดีๆที่นำเสนอในวันนี้หนึ่งกำมือตัวนั้นก็คือทองพันช่างค่ะท่านนอนทองพันช่างนะหนึ่งกำมือนะรวมกิ่งก้านเนี่ยใส่ไปได้เลยใส่ไปตำนะตำไปนะเมื่อตำไปนะในขณะที่ตำเนี่ยจะได้กลิ่นเขียวๆหน่อยเนาะของทองพันช่างเช่นว่าตอนนี้เช่นว่านะท่านต้องตำให้แหลกนะเช่นว่าได้ที่แล้วท่านก็ใส่เหล้าขาวต้องมีเหล้าขาวใส่ไปสองช้อนเนาะใส่สองช้อนโต๊ะเนี่ยใส่ลงไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเมื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะเดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะแค่หนึ่งกำเท่านั้นนะนี่เมื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำเขียวๆอย่างนี้เลยทำยังไงต่อจะรู้สึกเย็นๆมือเลยนะเมื่อเหล้าขาวลงไปแล้วเราก็จะได้กลิ่นเหล้าขาวขึ้นมาและอาการเหม็นเหม็นฉิวๆของทองพันช่างมันหายไปเลยท่านก็นำตรงเนี้ยมาใส่ตรงผมแล้วใส่ให้ชุ่มเลยนะใครที่เป็นเหาใส่ให้ชุ่มหวี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 ใส่ให้ชุ่มเลยนะเนี่ยทำไปเถอะหลังจากนั้นทำยังไงต่อเช่นว่าชุ่มแล้วนะท่านก็แนะนำนะเอาผ้าค่ะผ้ามาโพกที่สำคัญอย่าใช้ผ้าแบบสีขาวๆนะเพราะว่ามันจะดำอะค่ะมันจะดำติดเสื้อผ้าอย่างเงี้ยใช้ผ้าที่สีเข้มๆหน่อยเนี่ยทำแค่นี้แหละแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สัก 3-4 ชั่วโมงทิ้งไว้ได้เลยหลังจากนั้นไปล้างน้ำออกนะเขานะที่มีแค่ไหนในหัวท่านอะหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงเลยนี่แหละคือข้อมูลดีๆที่นำเสนอในวันนี้นี่อะข้อมูลสุดยอดนะใครมีทองพันช่างไม่จำเป็นต้องไปใช้อย่างอื่นใช้ทองพันช่างฆ่าเหาให้ลูกหลานให้ท่านนะแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องไหนดีเรื่องไหนดีไปเกี่ยวกับเรื่องปวดกระเพาะดีกว่าปวดกระเพาะมันปวดมันเจ็บมันแสบไปหมดบางคนนะเป็นมากๆเนี่ยถ่ายออกมาเหมือนกับมีเลือดปนก็มีเนาะเจ็บไปหมดจุกแน่นลมตีขึ้นเลอะบ้างไม่เลอะบ้างแล้วแต่ละคนที่จะเป็นเนาะโรคกระเพาะเนี่ยถ้าท่านดูแลแบบเก่าๆแล้วยังไม่หายนะใช้วิธีการใหม่แต่ไม่ใช่ทองพันช่างเนี่ยใช้วิธีการใหม่เปลี่ยนวิธีการใหม่เลยที่หมออยากถามว่าอยากหายไหมอยากหายไหมถ้าอยากหายโทรเข้ามาเลย0972894916คุณไม่จำเป็นต้องรอให้มันเป็นมากมายขนาดแบบเอาไม่อยู่แล้วนะถ้าถึงขนาดนั้นไม่มีใครช่วยคุณได้นะตัดสินใจดูแลซะวันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากเบนพัชระค่ะ